เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาต่อกันที่ข้อ108เด้อข้อ108เขาให้ข้อมูลเนาะให้ข้อมูลของธาตุมาทั้งหมด4ตัวคือ A B C D แล้วเขาบอกอะไรมาเขาบอกเลขอะตอมและสมบัติออกไซด์เมื่อละลายน้ำเนาะโอเคดังนั้นแล้วเขาถามว่าข้อใดถูกดังนั้นสิ่งที่เราทำได้แน่ๆอยู่แล้วเมื่อบอกเลขอะตอมมาคือการบอกหมู่บอกธาตุได้เนาะซึ่งตรงนี้มันเป็นเลขอะตอมที่น้อยกว่า20ด้วยเห็นไหมเลขอะตอมของเราเนี่ยน้อยกว่า20ด้วยดังนั้นทำไมไม่เคยบอกไปแล้วใช่ป่ะว่าถ้าเลขอะตอมน้อยกว่า20เราควรที่จะเขียนธาตุเนี่ยที่เขาให้มาในรูปของธาตุจริงๆเพราะว่าเราจะไม่ได้พลาดข้อยกเว้นอะไรไปใช่ป่ะดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยถ้าเป็นธาตุ A ที่มีเลขอะตอมเท่ากับเท่าไหร่6ใช่ป่ะ A มีเลขอะตอมเท่ากับ6จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็นอะไร2 4แปลว่าธาตุ A อยู่ในหมู่4คาบไหน2หมู่4คาบ2คืออะไรเอ่ยคือธาตุคาร์บอนเนาะธาตุคาร์บอนโอเคตัวต่อไป B8 จะเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น2 6แปลว่าอยู่ในหมู่6คาบ2ก็คืออะไรหมู่6คาบ2คือออกซิเจนนั่นเองออกซิเจนเนาะต่อไป40เนาะ40จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น2 8แปลว่าอยู่ในหมู่8คาบ2เนาะหมู่8คาบ2แปลว่ามันต้องเป็นธาตุอะไรเอ่ยธาตุนีออนโอเคธาตุนีออนต่อไปตัวสุดท้ายพี่เขียนไม่พอนะพี่ขอเพิ่มกระดาษอีกแผ่นนึงตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือ D dog เนาะ D dogดีดอกเลขอะตอมเป็นเท่าไหร่12จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น2 8 2ดังนั้นต้องอยู่ในหมู่2คาบ3ก็คืออะไรเอ่ยหมู่2คาบ3ก็คือแมกนีเซียมเนาะแมกนีเซียมเห็นปะแมกนีเซียมเนาะดังนั้นพี่จะเอาตัวที่เราได้ไปเขียนในตารางเนาะเพื่อจะได้ดูง่ายธาตุ A ต้องเป็นคาร์บอนธาตุ B ต้องเป็นออกซิเจนธาตุ C ต้องเป็นนีออนแล้วก็ธาตุ D ต้องเป็นแมกนีเซียมเนาะโอเคดังนั้นอันนี้สมบัติออกไซด์เมื่อเป็นการละลายน้ำมันเป็นตัวอะไรบอกมันเป็นการบอกอะไรบอกความเป็นโลหะหรือว่าอะโลหะอยู่แล้วเนาะโลหะหรืออะโลหะซึ่งแน่นอนตรงนี้มันเป็นอะโลหะใช่ไหมคาร์บอนมันต้องเป็นกรดอยู่แล้วแมกนีเซียมเป็นโลหะมันต้องเป็นเบสอันเนี้ยถูกอยู่แล้วเนาะถูกแล้วเนาะถูกแล้วดังนั้นเรามาพิจารณาช้อยกันเลยช้อยเขาบอกว่าอะไรพี่ขอยกมาเขียนเนาะธาตุ A คือคาร์บอน B คือออกซิเจน C คือนีออนแล้วก็ D คืออาร์กอนไอ้แมกนีเซียมเนาะแมกนีเซียมโอเคมาดูพลังงานไอออนไนเซชันลำดับที่1ของ D มากกว่า C ของ D มากกว่า C ถูกไหมพลังงานไอออนไนเซชันคืออะไรละคือพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนออกเนาะแปลว่าถ้า D มากกว่า C หมายถึง D อิเล็กตรอนต้องหลุดยากกว่า C ซึ่งถามว่า D กับ C อะไรอิเล็กตรอนหลุดยากกว่า C ใช่ไหม C อิเล็กตรอนหลุดยากกว่าเพราะอะไร C เป็นนีออนอยู่ในหมู่ 8A ใช่ไหมอยู่ในหมู่ 8A ซึ่งแปลว่ามันเป็นธาตุที่เสถียรอยู่แล้วการจะทำให้อิเล็กตรอนมันหลุดเนี่ยมันจะทำไมยากมากดังนั้นข้อ1ผิดเนาะข้อ1ผิดข้อ1ผิดเนาะเพราะว่า C อิเล็กตรอนจะหลุดยากมากเนาะเพราะว่าเป็นธาตุในหมู่ 8A โอเคปะข้อ2สารประกอบระหว่าง A กับ B A กับ B คือ A 2แล้วก็ B 3ซึ่งจะได้ว่า A กับ B คือคาร์บอนเนาะคาร์บอนกับออกซิเจนซึ่งมันเป็นอะไรอะโลหะทั้งคู่ใช่ไหมมันเป็นอะโลหะทั้งคู่แปลว่าถ้าพี่พูดถึงสูตรมันยังไงเราจะทำยังไงกับมันเอ่ยเราจะเอไว้ก่อนแล้วไปหาข้อที่ถูกกว่าถ้ามีข้อที่ถูกกว่านี้เราจะตอบข้อนั้นแต่ถ้าไม่มีข้อไหนถูกกว่านี้เราจะตอบข้อนี้เนาะโอเคไหมพี่บอกไปหลายรอบแล้วนะในกรณีที่เราเจอแบบนี้เนาะโอเคข้อ3เมื่อหยดสารละลาย HCl ลงใน D จะเกิด
ไฮโดรเจนขึ้นมาจะถูกไหมถูกเนาะเพราะว่าดีเราเป็นอะไรโลหะถ้าเจอกรดจะเกิดแก๊สไฮโดรเจนถูกแล้วแต่ว่าเมื่อหยดลงใน B ของเราคือออกซิเจนจะได้แก๊สคลอรีนถูกไหมไม่ถูกเนาะเพราะเราไม่เคยเรียนรู้ว่าว่ากรดทำปฏิกิริยาออกซิเจนแล้วเกิดอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีปฏิกิริยานี้อยู่เนาะดังนั้นข้อนี้ผิดเนาะผิดเพราะว่าตรงเนี้ยไม่เกิดปฏิกิริยาเนาะไม่มีรีแอคชั่นเราไม่มีรีแอคชั่นเหลือข้อ4ข้อ4เขาถามว่าอิเล็กโตรเนกาทิวิตี้ของ B มากกว่า D ถูกไหมอิเล็กโตรเนกาทิวิตี้ใช้ในการอะไรใช้ในการดูว่ามันมีความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนแค่ไหนมันก็คล้ายๆกับไอออนไนเซชันเนาะอันนี้คือดึงออกดึงอิเล็กตรอนออกอันนี้คือดึงอิเล็กตรอนเข้าโอเคอ่ะถามว่า B เราเป็นออกซิเจน D เราเป็นแมกนีเซียมถามว่า B เราดึงอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าแมกนีเซียมจริงไหมจริงเนาะเพราะว่าอะไรเพราะออกซิเจนของเราเป็นอะไรอะโลหะซึ่งมันมีเวเลนอิเล็กตรอนเท่ากับ6ใช่ไหม6เวเลนอิเล็กตรอนแปลว่ามันต้องดึงอิเล็กตรอนเข้าไปเพื่อจะทำให้มันเสถียรแต่ว่าแมกนีเซียมเรามีเวเลนอิเล็กตรอนคือ2เวเลนอิเล็กตรอนดังนั้นแทนที่มันจะดึงเข้ามาเนี่ยมันให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่าเนาะถ้ามันให้อิเล็กตรอนมันก็จะเสถียรได้ง่ายกว่าดึงใช่ไหมดังนั้นข้อ4จะเป็นข้อที่ถูกแล้วเนาะดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้วข้อ2ที่เราเอไว้แต่เรามีข้อ4ที่ถูกมากกว่าดังนั้นข้อที่เราจะตอบคือข้อ4นั่นเองโอเคปะข้อที่เราจะตอบให้ถูกก็คือข้อ4นั่นเองข้อนี้ก็ถ้าพิจารณารวมๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะมันก็แค่ให้ธาตุมา4ธาตุแล้วบอกเลขอะตอมมาซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเพราะถ้าบอกเลขอะตอมที่น้อยกว่า20มาเรารู้อยู่แล้วว่าธาตุแต่ธาตุมันคืออะไรเนาะก็เอาไปเปรียบเทียบกับสมบัติต่างๆเนาะก็เป็นสมบัติที่ไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะค่า IE ค่า EN ที่เราเคยทำมาเยอะแล้วเนาะหรือว่าสูตรประกอบที่เราต้องเอไว้อะไรประมาณเนี้ยเนาะโอเคดังนั้นก็ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะถ้าเรารู้ว่ามันคือธาตุอะไรบ้างเราก็สามารถทำข้อสอบข้อนี้ได้ชิวๆเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้เหนื่อยๆมากินเอติมิจิสดชื่นจังเลย